พวกเราเคยสงสัยกันไหมครับว่าในอเมริกาเนี่ยทำไมต้องให้ทิปวัฒนธรรมการให้ทิปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงหลังจากช่วงแพนเดมิกเนี่ยการให้ทิปเนี่ยมันมีศัพท์คำว่าทิปเฟลชั่นก็คือกลายเป็นเซอร์วิสทุกอย่างเซอร์วิสอินดัสทรีทุกอย่างเนี่ยต้องมีการให้ทิปไม่ว่าจะเป็นจากการทานอาหารในร้านอาหารหรือว่าร้านตัดผมหรือว่าแม้กระทั่ง Uber ในอเมริกาทุกอย่างเลยถ้าเป็น service industry นี่ทำไมตอนนี้มันกลายเป็นต้องให้ทิปทุกอย่างการให้ทิปเนี่ยกลายเป็นเงินเฟ้อไปแล้วเพราะว่าสังคมอเมริกาเนี่ยมันเป็นสังคมที่หลักๆก็คือเป็น service industryเหมือนสมัยก่อนเนี่ยการมีค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยไม่สามารถจ้างพนักงานที่จะมาให้บริการเหมือนกับเซอร์วิสอะไรบริการได้ทันในช่วง2010เนี่ยพนักงานร้านอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดก็มีค่าแรงขั้นต่ำที่15เหรียญแต่ถ้าร้านอาหารที่จะต้องมาเป็นไฟน์ไดนิ่งถ้าจะต้องมาจ้างพนักงานพวกนี้เนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะผักภาระให้ผู้บริโภคโดยการขึ้นราคาค่าอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านพวกนี้ก็เลยต้องคุยกับทางรัฐบาลหน่วยงานที่ควบคุมดูแลผู้บริโภคนะต้องมีการเจรจาไม่งั้นผู้บริโภคก็ต้องทานต้นทุนของร้านค่าอาหารเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นเขาก็เลยเจอกันครึ่งทางก็คือเซิร์ฟเวอร์หรือพนักงานเสิร์ฟเนี่ยก็ได้เป็นมินิมัมเวจแล้วคนที่มากินไฟน์ไดนิ่งก็คือคนที่พอมีเงินนั่นแหละมาทานอาหารข้างนอกก็คือต้องทิปมันก็กลายเป็นวัฒนธรรมตรงนี้ขึ้นมาตั้งนานมาละตั้งแต่คือหลังสงครามโลกเลยก็คือคนที่ทานไฟน์ไดนิ่งก็คือลิฟทิปตั้งแต่เฉลี่ยประมาณ 15-20% ของมูลค่าอาหารแทนที่จะให้เจ้าของร้านอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นราคาค่าอาหารโดยผลักภาระให้ผู้บริโภคโดยตรงแล้วไม่จำเป็นต้องรีบทิปก็คือมันก็มีคล้ายๆกันเพราะว่าผู้บริโภคก็มองเห็นตรงนี้ว่าโอเคถ้างั้นก็ไม่ต้องขึ้นค่าอาหารแล้วให้บริการเซอร์วิสและบริการดีขึ้นเรื่องการบริการไงเรื่องทิปนี่มันเริ่มมาจากไฟน์ไดนิ่งหรือว่าภัตตาคารหรือว่าโรงแรมคือเขาก็ผู้บริโภคเขาต้องคาดหวัง expect ที่จะมีบริการที่ดีด้วยบริการที่ระดับดีเลิศอะไรอย่างนี้คือบริการมันน่าจะแตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้วกับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเพราะว่าร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยพนักงานเนี่ยเขาได้มินิมัมเวจประมาณ15เหรียญอยู่แล้วแต่ถ้าร้านอาหารเนี่ยต้องมาจ้างมินิมัมเวจก็ไม่สามารถก็คือคนไม่พอนะว่างั้นเถอะคนที่จะมาให้บริการไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องมีการทิปด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าไม่มีทิปก็คือไม่มีแรงงานแล้วก็ไม่มีคนที่ให้บริการในระดับดีเลิศอะไรอย่างนี้ก็เลยมีการให้ทิปขึ้นมาแต่ในอเมริกานี่เขาก็ไม่ได้บังคับนะว่าจะต้องให้ทิปเท่านี้เท่านี้เท่านี้มันก็เลยเป็นเฉลี่ยคือเหมือนกับเป็นเอทิเคทเป็นมารยาทของไฟน์ไดนิ่งอ่ะมันมีคนเขียนหนังสือขึ้นมาเมื่อนานมาแล้วในนิวยอร์กก็เลยเขาก็เลยยึดหลักตรงนั้นอ่ะประมาณ 15-20% แต่สมัยนี้นี่อาจจะขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าตัวแอปอย่าง Squareที่ใช้ใน POS Point of Sale นะมันก็มีแบบการบังคับให้รวมทิปด้วยไหมอะไรอย่างนี้ด้วยไหมหรือว่ามีการแอดทิปร้านอาหารก็สามารถแอดทิปได้ทั้งที่ร้านอาหารก็เป็นฟาสต์ฟู้ดด้วยอย่างเหมือนกับไปร้านกาแฟก็คือมีการบวกทิปเข้าไปด้วยกลายเป็นบังคับผู้บริโภคเลยไกลๆละก็คือเหมือนผู้บริโภคตอนนี้โดนกดดันมากว่าจะต้องจ่ายทิปมันก็เลยเป็นที่มาของทิปเฟลชั่นเพราะว่าเหมือนกับในช่วงแพนเดมิกในช่วงโควิดเนี่ยพวกพนักงานร้านอาหารพนักงานเสิร์ฟหรือว่าพวก
คนที่ทำงานในอุตสาหกรรมการบริการก็สูญเสียรายได้หลักๆตรงนี้เขาก็เลยทางร้านอาหารหรือว่าในพวกผู้พัฒนาแอปเนี่ยก็เลยรวมตรงนี้ขึ้นไปพอหลังจากแพนดิมิกหายเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องดิฟเฟชันละผู้บริโภคก็จ่ายเพิ่มอีกบางคนนี่คือบวกบวกรวมกันก็เป็น 20% เกิน 20% ด้วยซ้ำหรือว่าบริการเล็กๆน้อยๆอย่างซื้อกาแฟกลายเป็นมีทิปอีกละทั้งๆที่ผู้บริโภคบางคนเขาก็มองว่านี่มันเป็นหน้าที่ของบาริสต้าอยู่แล้วหรือเปล่าเป็นการชงกาแฟหรือว่าบาร์เทนเดอร์เงี้ยแค่เปิดขวดเบียร์เปิดเบียร์ยื่นเบียร์ให้มันเป็นหน้าที่อยู่แล้วหรือเปล่าอย่างเหมือนกับคนขับแท็กซี่คุณขับแท็กซี่อยู่แล้วคุณต้องมาจ่ายเพิ่มอีกมันก็เป็นที่ถกเถียงกันในอเมริกาตอนนี้นะครับที่เพิ่งดูคลิปมาเนี่ยไอ้ CNBC ก็เอามาลงเมื่อไม่นานมานี้ก็คือเป็นที่ถกเถียงกันว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นหน้าที่ของพนักงานพวกนี้อยู่แล้วหรือเปล่าทำไมต้องมาบวกทิปกันเพิ่มของในบ้านเรานี่ก็มีมากกว่านั้นอีกของบ้านเรานี่คือรวมservice charge ไปด้วยเลยหลายๆร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านบาร์หรือว่าโรงแรมเดี๋ยวนี้คือร้านอาหารที่ไม่ได้อยู่ในโรงแรม stand alone ก็ชัดเจนนะว่ามี service charge include ไปด้วยแล้วบางร้านนี่ก็บวก VAT อีกต่างหากอันนี้มันกลายเป็นข้อถกเถียงกันละว่าเนี่ยมันควรจะต้องจ่ายตรงนี้ด้วยหรือเปล่าบ้านเราเนี่ยไปดูงานอเมริกาหรือว่าไปใช้หลักของต่างประเทศมามั้งความหมายของ service charge นี่คืออะไร service charge นี่ก็คือค่าบริการที่ผู้ประกอบการขายสินค้านั้นๆเพิ่มจากผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการคือถ้าตีความแล้วเนี่ยเป็นรายได้ที่มาแบ่งให้พนักงานคือถ้าตรงนี้เนี่ยไม่ได้ถึงมือพนักงานเนี่ยมันไม่ควรจะต้องชาร์จไงเหมือนกับเป็นร้านอาหารบวกเพิ่มแล้วก็ของไทยเนี่ยอัตราการเรียกเก็บ service charge เนี่ยไม่ควรเกิน 10% อันนี้กฎหมายเป็นกฎหมายไทยเลยเพราะว่าถ้าเรียกเกิน 10% เนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาททั้งจำทั้งปรับการเก็บเซอร์วิสชาร์จที่เหมาะสมเนี่ยต้องเป็นไปตามกฎหมายของกรมการค้าภายในคือไม่เกิน 10% ของไทยเนี่ยชัดเจนว่าไม่เกิน 10% แต่หลายๆร้านของไทยก็มีการบวกแวตเพิ่มอีกต่างหากของร้านอาหารไทยนี่คือเหมือนกับการบังคับให้ต้องจ่ายเลยแต่ในข้อกฎหมายที่มันค่อนข้างจะชัดเจนก็คือทางร้านต้องมีป้ายเขียนไว้หรือว่าเขียนไว้ในเมนูว่าไม่รวมเซอร์วิสชาร์จ 10% คือถ้ามีเซอร์วิสชาร์จชัดเจนเนี่ยคือมันก็เป็นการโปรเทคร้านอาหารคือผู้บริโภคมีสิทธิ์เลือกไงว่าจะจ่ายตรงนี้หรือเปล่าก่อนที่จะเดินเข้าร้านคือมันไม่มีการบังคับไงว่าจะจ่ายทิปหรือไม่จ่ายทิปในอเมริกาคือเขาไม่เขียนไม่มีการบอกเลยว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายคือเขาเรียกว่ามันเป็นเอทิเคทก็คือมารยาทอยู่แล้วมันก็มีหลายคนก็ผมก็เคยทำงานเป็นเซอร์วิสแบบนี้ในอเมริกามาก็มีต่างชาติมีบางคนก็ไม่ทราบอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้จ่ายแต่เดี๋ยวนี้แบบเดี๋ยวนี้พวกพนักงานเวเตอร์พวกพนักงานร้านอาหารของอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่นะเดี๋ยวนี้เขาจะคือถ้าไม่จ่ายนี่เขาก็เรียกเลยว่าอยู่ลืมจ่ายทิปอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้จะเห็นชัดเลยว่าเขาเรียกแต่ถ้าเซอร์วิสไม่ดีอย่างนี้มีสิทธิ์ปฏิเสธได้หรือว่าบริการไม่ดีบริการไม่ทันใจอันนี้มีสิทธิ์ปฏิเสธได้แต่ตอนนี้มันกลายเป็นไม่ใช่แค่พนักงานร้านอาหารสิตอนนี้มันกลายเป็นทั้งแท็กซี่คนขับแท็กซี่หรือว่าช่างเสริมสวยหรือว่าคนพนักงานยกกระเป๋าอะไรอย่างนี้ทุกคนตอนนี้ต้องรีควายทิปหมดแล้วเพราะว่าถ้าร้านอาหารขึ้นราคาสินค้ามากเกินไปผู้บริโภคก็ไม่อยากจะมาเข้ามาทานร้านอาหารก็ไม่ค่อยอยากมันก็อาจจะเกินงบแล้วมั้งที่ต้องมาจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นอีกมันก็ผลักภาระให้ผู้บริโภคแทนที่จะต้องขึ้นราคาค่าอาหารแล้วก็ต้องมาจ้างพนักงานเพิ่มเป็นต้นทุนเขาก็สั่งฟาสต์ฟู้ดไงก็คือทางเลือกก็คือกินฟาสต์ฟู้ดคนที่ทานฟาสต์ฟู้ดมันเขาไม่รวมทิปอยู่แล้วเพราะจริงๆเนี่ยอย่างไปฟาสต์ฟู้ดในอเมริกาเนี่ยมันเป็นเซลฟ์เซอร์วิสด้วยซ้ำอยู่เมืองไทยนี่ยังเห็นร้านในฟาสต์ฟู้ดนะบางคนนี่คือแบบรีบอาหารคือวางอาหารทิ้งไว้เลยแล้วให้คนอื่นมาเก็บต่อแต่จริงๆเนี่ยคือถ้าเราไม่ได้จ่ายทิปแล้วเนี่ยเราก็ควรเก็บที่เราทานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาถาดไปคืนแค่นั้นแหละเพราะว่าถ้าคุณจะทำแบบนี้คุณก็ควรจะให้ทิป
คนที่เขามาทำความสะอาดเริ่มมีร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดใช้ AI ใช้หุ่นยนต์เข้ามาแล้วก็คือใช้หุ่นยนต์เสิร์ฟบางทีก็อาจจะบริการไม่เร็วไม่ทันใจอะไรอย่างนี้หรือว่าการสั่งอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็เริ่มมีหลายๆร้านฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเริ่มเอาหุ่นยนต์เข้ามาเริ่มเห็นในเมืองไทยบ้างแล้วแต่ยังเป็นแค่กิมมิคอันนี้ก็คือดิฟเฟลชันนั่นแหละคือพอเข้ามาใช้เทคโนโลยีแล้วเนี่ยมันทำให้ร้านอาหารเนี่ยสามารถบวกเพิ่มได้ยกตัวอย่างอย่างแอป Square อะไรเงี้ยมันมี Point of Sale สามารถรูดบัตรได้ตรงนั้นเลยหรือว่าสแกนหน้าอะไรงี้ก็คือมันก็เป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งมันก็ทำให้ร้านเนี่ยรู้สึกว่าอย่างนี้เขาสามารถชาร์จเพิ่มได้เซอร์วิสชาร์จเนี่ยมันก็รวมถึงการโอนเงินมีธนาคารอย่างกรุงไทยเขาก็อยากจะชาร์จ10บาทเพื่อโอนเงินข้ามบัญชีโอนเงินไม่ใช้บัตรเขาก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่แต่พอเหมือนกับโยนหินถามทางพอผู้บริโภคไม่พอใจก็เลิกใช้ทันทีก็เป็นข้อถกเถียงว่าแล้วความพอดีมันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างเมืองไทยเขาก็เลยไม่มีป้ายแสดงชัดเจนว่ามีเซอร์วิสชาร์จนะก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายถ้าไม่มีป้ายหรือว่าถ้าไม่มีการประกาศแต่ถ้ามีประกาศชัดเจนแล้วคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้บริการหรือไม่ใช้บริการก็ได้